สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอ็นเดอร์คุงนะครับผมยังไงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอ็นเดอร์คุงนะว่าไม่ได้ไลน์นางพูดที่ลิ้นพันเลยนะครับผมไม่ได้แคสติเพราะว่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนคิดถึงผมกันบ้างหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าต้องมีคนคิดถึงผมแหละถูกไหมนั่นแหละครับผมก็วันนี้ผมจะมาบอกก็คือว่าคงก็ไม่ลงคลิปมานานมากเลยใช่ไหมครับผมประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีก็ว่าไปนะครับผมคือช่วงนี้ผมติดปัญหาเรื่องการที่ผมคนที่ไม่เล่น Dead by Daylight ครับผมทำไมครับผมไม่ได้มีไฟครับผมไม่มีคนปั่นไฟให้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะต้องนั่งเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ตัวผมเองเป็นเวลาหลายเดือนหลายวันกว่าจะกลับมาได้นะครับผมก็เลือกปรับใจมากกว่านะจะกลับมาทีนึงนะครับผมซึ่งอาจจะโกพันกับเรื่องมหาลัยนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมเข้ามหาลัยทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างในการทำคลิปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับผมก็ขอต้อนรับสู่ปี2019ด้วยครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับผมมีของขวัญจะมาแจกทุกท่านอีกแล้วนะครับผมหรือเปล่าว่าหรือครั้งล่าสุดผมไม่ได้แจกหรือยังไงผมมีของเอาเป็นว่าผมมีของจะมาแจกกับคนดูทุกท่านนะครับผมเพียงแค่คุณกดไลค์แฟนเพจผมแล้วก็แชร์โพสต์คลิปวิดีโอนี้เป็นสาธารณะนะครับผมก็จะสุ่มผู้โชคดี3ท่านนะผมรับของขวัญในเกมเย็บต่อนะครับผมจำนวน3ชิ้นด้วยกันคือ3ชิ้นนี้นะครับเพียงแค่คุณไลค์เพจผมไลค์โพสต์กดแชร์นะครับผมอาจจะคอมเมนต์ชื่อสตรีมของคุณหน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์ชื่อหน่อยจะได้ตามชื่อคนถูกนะครับผมเพียงแค่นั้นแหละและผมอยากจะให้คอมเมนต์ว่าอยากจะให้ผมทำอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการกลับมาใหม่ของผมครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนมาตอบกันเยอะๆนะครับผมต้องการไฟล้วนเลยนะครับผมต้องการคบเพลิงอย่างเงี้ยนี่ไฟมันเหมือนกับดวงผมนะครับผมเหมือนไฟที่เลอะเลือดตะกี้โอ้ยโอเคนะครับผมมาสบตามนั้นนะครับไว้เจอกันนะครับผมไม่ชาติต้องการอย่าลืมนะครับผมจุดมาเยอะๆนะครับขอไฟให้ผมด้วยบ๊ายบายเย้